ครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับกลับมาอีกแล้วครับกับระบบเบรกนะครับซึ่งก็ต่อจากตอนที่แล้วก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับรอบนี้นะครับเปลี่ยนปั๊มเบรกหน้าหลังนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือนะครับนี่นะครับบวมเริ่มเทิมเลยนะครับนี่เห็นไหมนะครับมันจะไปเข้าได้ไงนะครับนี่นะครับทุกอย่างบวมนะครับเปลี่ยนแม่ปั๊มไปเลยนะครับเพราะว่าลูกสูบเบรกติดนะครับลูกยางปั๊มล่างบวมนะครับของปั๊มเบรกหลังเคลียร์ไปแล้วนะครับของปั๊มเบรกหลังนะครับเคลียร์ไปแล้วตอนนี้นะครับจะทำคลิปเบรกหน้าแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะออกง่ายไหมนะครับเบรกหลังนี่จบไปแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาทำเบรกหน้านะครับเพื่อนๆมันจะเลอะเทอะหน่อยนะครับอันนี้ออกมาแล้ว1ตัวนะครับตอนนี้คือคาลิเปอร์ติดเดอร์นะครับเราต้องเอาคาลิเปอร์ออกก่อนนะครับไม่รู้จะออกได้ไหมนะครับนะครับคือเบรกหน้านี่ไม่ได้ใช้งานมาโอ้ข้ามหน้าฝนมาก็1ฤดูแล้วก็ประมาณ4-5 เดือนแล้วนะครับต้องขอออกแบบนี้แหละนะครับขยับออกมาทีละนิดทีละนิดนะครับนะครับติดแน่นจังดีนี่บางท่านอาจจะเจาะตรงนี้แล้วก็ตีส่งออกนะครับบางท่านอาจจะเผาไฟแก๊สนะครับอันนี้เราจะตีเอานะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับเมื่อมันไม่ออกก็ตีมันเข้าครับตีมันเข้าตื่มนะครับตีเพิ่มเข้าไปนะครับครับตีย้อนออกครับทีนี้ออกไหมออกป่ะน้อครับเริ่มออกมาแล้วนะครับนะครับในที่สุดมันก็ออกมานะครับคาลิเปอร์นะครับนะครับเอาแช่น้ำไปเลยนะครับปัญหาต่อมาคือลูกสูบเบรกนะครับจะออกยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาออกแบบนี้นะครับนี้อันตรายนะครับระวังด้วยนะครับระวังด้วยนะครับเวลาทำงานนะครับอันตรายจริงๆครับนะครับป้องกันลูกสูบเบรกกระเด้งออกด้านนี้นะครับเดี๋ยวกระเด้งออกมาจะไปโดนตัวคนนะครับแบบนี้เลยนะครับระวังมือด้วยอย่ามือไปสอดนะครับไม่ขยับเลยนะครับไม่มีทีท่าว่าจะขยับกระเยื่อนนะครับไม่มีทีท่าเลยสงสัยลูกยางบวมหรือไม่นะครับลองตีย้อนกลับลงไปก่อนดื้อแน่นผิดปกตินะไม้รองเราไปไหนวะอันนี้ไม่ซีเรียสเรื่องสีนะครับขอให้เป็นใช้ได้นะครับ
ตัวนี้ลูกสูบน่าจะยังทำงานปกตินะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตีไม่ลงนะครับว่าจะตีย้อนเข้าไปแล้วส่งออกมาใหม่นะครับไม่ลงนะครับหาค้อนดีๆก่อนนะครับครับก็เมื่อกี้ลูกสูบฝั่งนี้ตีไม่ลงนะครับตัวนี้ตีลงนะครับนะครับเพื่อนๆผมจะเอาลมอัดออกนะครับปั๊มลมเต็มถัง120ปอนด์นะครับดูนะครับตัวไหนจะออกก่อนนะครับ2ตัวนี้นะครับนี่นะครับลูกสูบบนลูกสูบล่างนะครับอันตรายด้วยเด้อแบบนี้นะครับทำงานต้องระวังอันตรายด้วยนะครับนะครับลูกล่างออกมาแล้วนะครับนี่ด้านล่างออกมาแล้วเหลือลูกบนนะครับออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเอาครีมคีบปลายดึงนิดนึงนะครับคงไม่เป็นไรนะครับนะครับตัวนี้เหรอนะครับบิดแล้วหมุนออกมานะครับบิดแล้วหมุนออกมาเลยนะครับเพื่อนนี่นะครับข้างในก็มีแค่นี้มีซีน2ตัวนะครับจะบวมไม่บวมเดี๋ยวว่ากันนะครับขัดทำความสะอาดแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับนะครับออกมาแล้วทั้ง2ลูกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราขัดทำความสะอาดนะครับเพื่อนๆนะครับก็กระดาษทรายขัดธรรมดานี่แหละนะครับนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับอยากทราบว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็มีซินตัวนอกตัวในนะครับซินตัวนอกเป็นซินกันฝุ่นนะครับเพื่อนๆก็ไม่ควรที่จะถอดออกนะครับเพราะว่ารถใช้งานไม่รู้จะเจอฝุ่นเจออะไรนะครับป้องกันลูกสูบเป็นรอยลูกสูบเป็นตามดนะครับไม่ควรจะถอดนะครับตัวบนนะครับแต่ในกรณีมันบวมจำเป็นมันฝืดนะครับก็ต้องถอดออกชั่วคราวแล้วก็วิ่งไปหาซื้ออะไรมาใส่แล้วก็ประกอบกับเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวหาไขควงเล็กๆมาแคะตัวบนออกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนต่อไปนะครับตอนนี้ขอขัดทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวว่ากันตอนหน้าประกอบกับแล้วก็ไล่ลมเบรกนะครับผมตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับภายในปั๊มเบรกดิสอ่ะนะครับส่วนภายในของนะครับแม่ปั๊มบนนะครับแม่ปั๊มบนนะครับแม่ปั๊มบนด้านหลังก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับมีอยู่แค่นี้เองนะครับลูกสูบเบรกนะครับนี่อยู่ในกระบอกในลักษณะนี้นะครับนะครับดันขึ้นดันลงนะครับเดี๋ยวนี้อัดน้ำมันนะครับวิ่งอยู่ภายในกระบอกนี้นะครับลักษณะนี้นะครับนี่นะครับปั๊มเบรกหน้าก็เหมือนกันครับแต่ว่าจะตัวเล็กไปนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับโนวาเทน่ากับโซนิกนะครับลูกปั๊มไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆโซนิกใหญ่ชักสั้นนะครับลูกใหญ่นะครับลูกปั๊มชุดโอลิงเนี่ยจะใหญ่นะครับระยะชักจะสั้นกว่านะครับแต่ถ้าเป็นโนวาเล็กชักยาวนะครับอย่าใส่ผิดรุ่นเดี๋ยวเบรกต่ำนะครับก็เท่าที่เคยเอามาใส่ก็คือเกิดปัญหาคือเอาโซนิกมาใส่ตระกูลโนวานะครับกลายเป็นรถเบรกต่ำนะครับนะครับอันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับเดี๋ยวติดตามกันในตอนต่อไปเด้อนะครับไล่ลมเบรกนะครับขอลางก่อนพี่น้องนะครับครับก็มาต่อกันกับตอนที่2นะครับเพื่อนๆนะครับตอนที่2นี้นะครับเดี๋ยวหลังจากล้างขัดทำความสะอาดแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวซินนะครับเพื่อนๆตัวซินเนี่ย
นะครับเขาจะมีจาระบีนะครับจาระบีนะครับเฉพาะระบบเบรกตั้งหากนะครับจะมีจาระบีรถสำหรับระบบเบรกต่างหากนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีนะครับเพราะว่าเราทำแค่ล้างนะครับอะไรก็ได้ที่มันรอลื่นก็ใช้ไปก่อนนะครับแต่วิธีการเอาเข้านะครับก็ดันลงนั่นแหละแต่ให้สังเกตนะครับเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ว่าตอกลงนะครับเต็มที่ก็เอาตัวทีกดลงนะครับก็ต้องให้ลงนะครับนี่ลงแบบนี้นะครับลงไปแล้วเด้อนี่นะครับเต็มที่ก็เอาตัวทีกดลงห้ามตอกห้ามกระแทกนะครับถ้าตอกถ้ากระแทกนั่นหมายความว่ามันผิดปกติแล้วแหละนะครับนี่นะครับมือดันลงมันก็ลงนะครับเนี่ยนะครับไหนเรามาเช็คหน่อยซิว่าปั๊มตัวไหนออกเร็วออกช้านะครับเพื่อนๆเห็นบ่เนาะนะครับเช็คกันหน่อยซินะครับเห็นบ่นะครับมุมนี้เห็นบ่เนาะนะครับเสียวมือก็เสียวเด้อนี่นะครับจับไงดีวะจับนี้แล้วกันนะครับนะครับเมื่อกี้ปั๊มลมทำงานนะครับก็เลยตัดหยุดภาพไปนะครับเอาใหม่อีกสักรอบนะครับแต่เวลาเราหมุนน่ะมันลื่นอยู่นะครับแต่ทำไมเวลาออกมันออกไม่พร้อมกันนะครับอาจจะมีเปื่อยๆอยู่นิดๆ นะครับเอาลมดันไม่เต็มที่ครับนะครับมือดันออกดันเข้าได้นะครับเนี่ยออกพร้อมกันอยู่นี่นะครับตายว่ะล็อกแล้วนะครับเลื่อนอยู่นะครับเพื่อนๆเลื่อนทั้งสองนะครับออกพร้อมกันทั้งสองนะครับเอาใหม่อีกสักรอบนะครับโอ้ยมีเพื่อผมซะหน่อยนะครับเสียวก็เสียวเด้อนี่มือแตกเด้อครับนี่ออกพร้อมกันนะครับพร้อมประกอบนะครับเดี๋ยวไปประกอบไล่ลมนะครับถือว่าผ่านแล้วนะครับลื่นแล้วนะครับนี่นะครับลมเป่าออกได้เสมอนะครับเข้าเสมอนะครับนะครับมือดันลงไปได้นะครับอันนี้พร้อมประกอบแล้วนะครับ